ใจธรรมร้อยอำเภอสนับสนุนโดยกรมการปกครองอำเภอจอมจอมทองก็นับเป็นอำเภอที่โชคดีที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองเห็นชอบด้วยว่าเป็นอำเภอหนึ่งในเชียงใหม่ที่ควรมาเยี่ยมในโครงการนี้อำเภอแรกก็ผ่านไปแล้วอำเภอสารพีก็น่าจะเป็น2แห่งที่นี่อำเภอจอมทองนี่ก็มีความพร้อมสูงโดยสภาพต่างๆไอ้ความพร้อมนี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของจิตใจเรามานั่งตรงนี้ตัดใจมันพร้อมตัดใจมันเป็นจอมด้วยไม่มีทองเลยจอมก็คือความตั้งมั่นทองก็มีคุณค่าเรื่องความตั้งมั่นที่มีคุณค่าของจิตใจเราทั้งหลายคุณค่าจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเรานั้นต้องมีอะไรต้องมีคำว่าธรรมะคุณค่าของมนุษยชาติเนี่ยมีหลุดพ้นกับเรื่องของธรรมะธรรมะจะไม่ใช่เรื่องของวัดวารามไม่ใช่ธรรมะเรื่องของชีวิตของทุกคนแม้อยู่ในทางโลกก็ต้องเคารพธรรมะราชธรรมธรรมแห่งนักปกครองผู้บริหารผู้นำของแผ่นดินในเดือนนี้เราจะพูดเรื่องราชธรรมราชธรรมคือธรรมะพระราชาราชาในความหมายปัจจุบันก็คือผู้ปกครองผู้บริหารผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายรัฐบาลทั้งหลายการปกครองทั้งหลายการปกครองพระราชาเนี่ยตัวพระราชาเนี่ยมีความหมายมากนะพระราชาเป็นผู้ที่นำมาสู่ความชื่นชมชื่นชอบชื่นใจน่ายินดีมีความสบายใจเป็นพระราชามาเราสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้ที่ซึ่งให้ความเป็นธรรมกับสังคมได้เป็นผู้ที่ซึ่งสังทางในสังคมเนี่ยมนุษยชาติยกขึ้นมาเป็นผู้นำบุคคลนี้ควรเป็นผู้นำของสังคมแห่งนี้เพราะมีอะไรมีคุณธรรมและความดีคนที่มีคุณธรรมและความดีเป็นความหมายของผู้ปกครองแผ่นดินที่แท้จริงอันการมาในครั้งนี้คือมาเพื่อเยี่ยมเยียนท่านในอำเภอจอมทองเจ้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและอุปสมบทอุปสิกาชาวจอมทองที่มาร่วมกันราชการทุกฝ่ายมาเพื่อช่วยกันสนับสนุนกระตุ้นเตือนว่าเราทั้งหลายมีหน้าที่ต่อแผ่นดินข้าราชการเนี่ยต้องอุทิศชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดินต่อประชาชนนั้นๆดังนั้นการที่เราทั้งหลายจะมาร่วมกันตรงนี้ได้เนี่ยท่านแอบเพื่อต้องลุกขึ้นมายืนตรงนี้รวบรวมญาติทุกฝ่ายประสานกับทุกองค์กรในพื้นที่ได้มาร่วมกันทำความดีนี้โดยเรายึดหลักศาสนาเป็นแกนกลางเช่นมาใส่บาตรกันเนี่ยการใส่บาตรนี่ได้เห็นหน้ากันพระสงฆ์ไปบิณฑบาตเนี่ยต้องบิณฑบาตไปเยี่ยมเยียนญาติโยมทั้งหลายอาตมามาที่นี่ก็ไม่ได้มาขอข้าวหรอกมาเยี่ยมเยียนท่านทั้งหลายมาเยี่ยมเยียนโดยให้ถูกต้องตามกิจของสงฆ์ด้วยท่านเราก็ทำกิจถูกต้องในฐานะของความเปลี่ยนอุปสมบทการในพระพุทธศาสนาเรามาร่วมกันมาเยี่ยมเยียนกันมาพบปะกันมองด้วยสายตาที่มีความยินดีต่อกันก็ยินดีจริงๆในเช้านี้ที่ได้พบท่านทั้งหลายสวมใส่ชุดขาวมานั่งหน้าลานหน้าอำเภอมองมาไกลๆนี่ภาพที่สวยงามได้ไม่มากมายแต่ก็พอเหมาะที่จะแสดงให้เห็นว่าสังคมในชุมชนตรงนี้เรามีคนดีที่พร้อมที่จะทำซึ่งความดีโดยร่วมกันทำเราร่วมกันเนี่ยรวมกันและร่วมกันเนี่ยเป็นความหมายธรรมที่ยิ่งใหญ่มากการทำดีคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวนั้นก็ดีอยู่แต่สำคัญคือการร่วมกันพระพุทธศาสนายกเรื่องว่าสามัคคีธรรมพร้อมเพรียงกันร่วมกันมาประกอบการนี้ให้เกิดขึ้นดังนั้นการมาประกอบกันในวันนี้จึงมีความพร้อมสมบูรณ์ท่านต้องเห็นว่าอากาศเย็นสบายและก็ไม่มีเมฆหมอกที่ฝนจะตกทุกอย่างลงตัวไม่จะมีเสียงรถยนต์อยู่หน้าถนนก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นข้องขัดติดขัดไม่สบาย
ได้เสียสมาธิหรือมีจุดสะดุดใดๆเกิดขึ้นเช่นคลื่นเสียงบ้างหรือบ้างเล็กน้อยไม่ใช่เป็นปัญหาของชีวิตเราปราชิตก็ปัญหาของเราจะไม่มีเลยถ้าเรามีความเข้าใจกันหลักการปกครองข้อเดียวฝากท่านอำเภอไว้ความเข้าใจกันคนสองคนมาอยู่ร่วมกันหนึ่งเข้าใจกันใส่ใจกันไม่ถืออารมณ์ตนเป็นใหญ่รับฟังกันคบค้ากันอย่างมีเหตุและมีผลถ้าเราสองคนร่วมกันมีความเข้าใจกันไม่ถือตนเป็นใหญ่คบค้ากันพูดคุยกันต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลกันได้สังคมตรงนี้รับฟังกันย่อมอยู่ร่วมกันได้ไม่พินาศแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราทั้งหลายไม่ฟังกันไม่ใส่ใจกันไม่พยายามที่จะเข้าใจกันยกตนเป็นใหญ่สังคมที่จะแตกสลายความเข้าใจต่อกันกันเล็กกันเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านในอำเภอต้องเข้าใจในชุมชนใช่ไหมมาถึงเนี่ยต้องทำความการศึกษานะใช้หลักพุทธธรรมเจ็ดรู้เหตุรู้ผลรู้ธรรมะอัตตะรู้ตนเองรู้ประมาณรู้การละการรู้สังคมนะรู้สังคมรู้บุคคลในสังคมนั้นๆการเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยกว่าจะครบตั้งร้อยแห่งเนี่ยอาจจะได้รู้จักคนเยอะเลยเลือกอำเภอต่างๆไปนั่งดูให้ได้เห็นการเดินทางไปได้ดูได้เห็นได้รู้เนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะคือชีวิตของเราทั้งหลายอยากเห็นความจริงก็ต้องมาดูหน้าตาทุกคนที่นี่ดูความเป็นอยู่ดูสภาพพูดคุยกันดูการกระทำต่างๆจะประเมินได้เลยว่าอ้อเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจทันทีในทุกที่ความเข้าใจนี้จะได้นำไปสู่การพิจารณาว่าเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนอะไรกันได้บ้างได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆจังจะเรียนว่าราชการที่5เนี่ยเสด็จประพาสต้นใช่ไหมประพาสต้นเพื่อสมาคมกับราษฎรทั้งหลายดุจเช่นสามัญชนเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่ของคนเราทั้งหลายพระสุนิกรของพระองค์ท่านเองก็จะทราบได้เห็นซึ่งการทำงานของข้าราชการในหน่วยต่างนำมาสู่การทำแผนงานเพื่อการบริหารการจัดการแก้ไขปัญหาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้นำผู้ปกครองทั้งหลายที่ต้องทำอัตมาว่าเดือนหนึ่งถ้าจอมทองทางอำเภอจอมทองจัดอย่างเนี้ยสักครั้งโดยมีพระในท้องถิ่นนะมาบิณฑบาตนิมนต์มาเลยท่านมาบิณฑบาตแต่ที่ท่านจะนั่งตามร้านอะไรนะนะครับนั่งรถผ่านมานั่งตามร้านตามมุมไม่ค่อยเหมาะสมไอ้ท่านมาบิณฑบาตกระต่ายญาติโยมมาใส่บาตรเดือนละครั้งท่านในอำเภอจะได้พบปากกับทุกคนท่านเผอภรรยามาท่านใส่บาตรด้วยที่ลำพูนในอาตมาธรรมเดือนละครั้งที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามาทีวีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภรรยารองผู้ว่าในอำเภอทั้งหลายผู้หัวหน้าส่วนมาร่วมกับประชาชนในตลาดมาอยู่ที่วัดแล้วก็รับพระบิณฑบาตเป็นปกติอยู่แล้วแม่ประชาชนก็จะมาอยู่หน้าวัดเต็มๆมาใส่บาตรทุกเช้าแต่ก็ไม่ได้พบกันทุกคนก็เดือนหนึ่งก็ต้องออกไปพบกันครั้งหนึ่งในตลาดก็จะมาพบกันเต็มลานบางครั้งก็คนเยอะเลยมากมายและแต่การที่จะทำเป็นสิ่งที่เราควรทำควรก้าวไปหาซึ่งกันและกันควรยินมือให้กันและกันควรยิ้มให้กันและกันมันได้มองเห็นหน้ากันได้ศึกษาได้พบกันได้ฟังปัญหาต่างๆสารทุกข์สุขดิบทั้งหลายได้รู้ว่าเขามีอะไรบ้างที่มีปัญหาด้วยมีสิ่งอะไรที่เจริญเติบโตในหมู่บ้านเขาในคนต่างๆก็ได้สับสนสิ่งที่ดีอยู่แล้วและได้เกื้อกูลแก้ไขปัญหาต่างๆพระนี่เป็นกลไกอันหนึ่งสำคัญยิ่งทางจิตวิญญาณถ้าเรามีพระที่เป็นผู้นำในสังคมในท้องถิ่นถ้าได้เป็นผู้นำทางสังคมทางอาณาจักรอยู่แล้วก็อาศัยพระนั่นแหละเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลสร้างสรรค์จิตวิญญาณทั้งหลายไอ้คนในสังคมในท้องถิ่นนั้นเนี่ยเกิดความสำนึกตระหนักรู้ไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะที่ยิ่งใหญ่มากเป็นข้อธรรมะความไม่ประมาทจะเป็นเรื่องหลักธรรมของนักปกครองทั้งหลายเพราะไม่ประมาทตัวนี้แต่ในเมื่อเราพิจารณาดูในราชธรรม10ข้อเนี่ยต้องได้ใช่ไหมทานังสีลังปริจาคังอาจวบัตวตับปังอากุตังอวิสัจจะคันเดียอรุณธรรมเข้าอยู่ในข้อไหนอ่ะเข้าอยู่ในข้อ
อาวุธนังด้วยความไม่คราบไม่คาดเคลื่อนจากธรรมะการอาวุธนังคำความไม่คราบเคลื่อนไปพลาดจากธรรมะด้วยทำทุกอย่างต้องไม่ผิดธรรมะไป1 2 3 4 7 8 9รวมความอยู่ที่ว่าต้องไม่ผิดธรรมะธรรมะคืออะไรเป็นคำถามถามท่านในอำเภอธรรมะคืออะไรดีตอบหน่อยได้ไหมส่งไปหน่อยส่งไปนั่งคุยกันสนทนาธรรมสนทนาธรรมผิดถูกไม่เป็นไรธรรมะคืออะไรจะใช้ไหมนะผู้นำผู้ปกครองตอบกับนักบัญชาการท่านเจ้าคุณครับธรรมะก็คือการกระทำในคุณงามความดีสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายนะครับธรรมะก็คือเป็นหลักการนะตระหนักอำเภอหลักการหนึ่งที่แสดงความเป็นปกติธรรมดาที่ให้คุณประโยชน์ให้คุณประโยชน์อะไรที่ถูกต้องตามความเป็นจริงธรรมะปกติธรรมดาที่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นความเป็นจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วปกติไม่คลาดเคลื่อนมันไม่คลาดเคลื่อนเนี่ยปกติตรงนี่คือตัวธรรมะและไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นปกติเป็นธรรมดาให้เกิดความเจริญความรุ่งเรืองความก้าวหน้าเมื่อเข้าใจเข้าถึงซึ่งธรรมะจริงร่วงว่ารู้อัตถะรู้ธรรมะรู้ธรรมะรู้อัตถะรู้อัตถะรู้เหตุรู้ผลไม่เป็นไรนะสั้นไอ้ตั้งใจฟังนี้เป็นการสนทนาธรรมนานๆนะเจนท่านในอำเภอตอบธรรมะแล้วตอบได้ถูกต้องด้วยตอบได้ถูกต้องเป็นท่านลงไปในการปฏิบัติธรรมะความเป็นปกติธรรมดาเดี๋ยวเรามั่งอยู่ตรงเนี่ยเรามีธรรมะไหมรู้ที่ไหนรู้ที่ใจเราทำให้ใจเรามีความเป็นปกติธรรมดาก็ต้องมีคำว่าสติมีสติในการกำหนดฟังธรรมก่อนสร้างยังสร้างทางอยู่เลยนะชอบกวดน้ำจังพวกเราเนี่ยว่าพระยถากวดน้ำกลับบ้านจบดีใจได้บุญแล้วไม่รู้เลยธรรมะคืออะไรธรรมะคือใจเราเนี่ยทำไงให้ใจเรานี่มีความเป็นปกติยากนะมันมีคลื่นจิตมันเป็นอะไรนามธรรมมันมีคลื่นเป็นพลังงานมันได้คลื่นได้เคลื่อนไหวปูว่าเกิดดับถ้าให้มันนิ่งสงบได้เนี่ยต้องใช้กำลังนะต้องมีสตินักปฏิบัติธรรมสัพพัญญาหลวงพ่อทองท่านสอนใช่ไหมท่านยกขุนหลวงพ่อทองเราท่านสอนมีสติสิสัพพัญญาความเพียรชอบสิเป็นหัวใจธรรมของอะไรสติปัฏฐานธรรมท่านสอนมีอยู่ตลอดเวลาไปเดินนั่งกินนอนกินเด็ดแล้วกินพูดทำนี่อะไรมีสติสิมีทำไมมีเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะณขณะจิตนั้นธรรมะจึงไม่ใช่อยู่ที่ภายนอกไม่ใช่อยู่นี่อยู่ข้างในอยู่ที่ใจเราถ้าให้ใจเรามีธรรมะก็ต้องมีสติท่านสอนพระเจ้าสอนหลวงพ่อทองก็มาสอนต่อสติปัฏฐานธรรมมีสติที่มีสัพพัญญะมีความเพียรชอบเมื่อไรถึงองค์สามเนี่ยเราจะพบว่าธรรมะมองทุกอย่างอย่างเป็นธรรมะมองชีวิตของเราเป็นธรรมะได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงหูจังเลยไม่หรอกเป็นธรรมดาเป็นธรรมะไม่ล่ะทำไมมันขาดมันหยุดบ้างเป็นธรรมะธรรมดาอย่าไปมีคลื่นสงบอย่าไปชอบใจไม่ชอบใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มันธรรมดาของมันถ้ามันติดมันไม่ติดเลยขึ้นมามันติดสนิทเลยไม่เป็นไรเราแยกถ่ายเรากลับบ้านกันก็ถือว่าได้กันแค่นี้ธรรมะได้แค่นี้ก็เป็นธรรมะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มานั่งฟังพยายามมองในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงคือธรรมะความเป็นปกติในเรื่องนั้นๆอย่าไปคิดเองนึกเองพูดเองแต่งเองจนที่สุดแล้วเนี่ยมันผิดเพี้ยนจากธรรมะเรียกว่าอะไรเรียกว่าวิปลาสธรรมอันธรรมะจึงไม่ใช่ไปหาที่ไหนหาที่ใจเราให้ใจเราสงบใจมีศีลไหมก็มีธรรมะใจมีสมาธิก็เป็นธรรมะขั้นสูงมีปัญญาล่ะก็เป็นธรรมะขั้นละเอียดทำไมให้มันมีธรรมะเกิดขึ้นจนเห็นแจ่มแจ้งในความเป็นจริงว่าอ้อมีศีลเป็นสิ่งที่ควรในสังวรควรระวังมีเจตนาว่าไม่ทำบาปไม่ล่วงเกินในศีลเหล่านี้สิกบททั้งงานนี้เพราะให้โทษอย่างนี้ถ้าล่วงไปเพราะมีคุณเช่นนี้
นี่คือธรรมะถ้ามันผิดศีลก็ผิดธรรมะศีลธรรมผิดขึ้นมามันก็เกิดโทษภัยขึ้นมามีคำตอบว่าถ้าผิดธรรมะเกิดโทษภัยขึ้นมากฎธรรมชาติธรรมนิยามผิดเมื่อใดมันเกิดโทษภัยเราต้องลงโทษไหมไม่ต้องลงโทษการอยู่ในสังคมเราเนี่ยมีอยู่การทำงานที่ไม่มีโทษหรือมีโทษมันคำมีการกำหนดถึงหลัก4ข้อใช่ไหมหนึ่งคือหลักกฎหมายบ้านเมืองสองเรื่องของระเบียบประเพณีทางสังคมสามศีลสี่ธรรมะหนึ่งสองสามต้องไม่ขัดแย้งต่อธรรมะกฎหมายต้องไม่ขัดแย้งต่อธรรมะนิติต้องเป็นธรรมรัฐศาสตร์การปกครองต้องเป็นธรรมระเบียบในสังคมรัฐะทั้งหลายต้องเป็นธรรมและศีลต้องเป็นธรรมต้องมีอยู่ที่คำว่าธรรมถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่หนึ่งสองสามขัดต่อธรรมะสิ่งนี้ต้องทิ้งไปเอาธรรมเป็นใหญ่โยมไม่กล้าเคลื่อนจากธรรมะในข้อที่10ของราชธรรมจะท่องมา1 2 3 4 7 8 9ก็ไม่กล้าเคลื่อนจากธรรมะถ้ากล้าเคลื่อนจากธรรมะผิดทันทีเลยจะเรานั่งอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันดูที่ใจเราเป็นธรรมะนะเช้านี้เราสามากันแต่งชุดขาวกันมาท่านอาจารย์เชิญมาทุกคนมาร่วมกันก็มาเพื่อไม่ใช่มาเพราะพระภิกษุคณะนี้มาไม่ใช่หรือพระกนุนคณะนี้ต่างๆนี่แหละพระผู้ซึ่งประพฤติธรรมมาท่านมีธรรมะท่านประพฤติธรรมท่านจึงนำธรรมะเนี่ยมาแสดงโดยการเดินให้ท่านทั้งหลายดูทำให้ดูบอกให้รู้ชี้ให้เห็นว่านี่คือธรรมะเราเคารพอะไรท่านเคารพธรรมะท่านเคารพในธรรมเคารพอะไรในผู้ปกครองทั้งหลายเคารพในธรรมะของผู้ปกครองนั้นเคารพในพ่อแม่ที่มีพ่อแม่มีธรรมะของความเป็นพ่อแม่ผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านนักการเมืองทั้งหลายรัฐบาลถ้าองค์กรเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ขาดธรรมะควรเคารพไหมก็ไม่ควรเคารพเพราะเราไม่ได้เคารพตัวบุคคลนั้นเราเคารพธรรมะถ้าสังคมมีคนที่เคารพธรรมะเกิดขึ้นจริงๆถ้าลองคิดดูว่าสังคมจะโอนเอียงไหมจะไม่โอนเอียงไปตามกระแสเมื่อใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อใครไปเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าพวกเราจะไม่มีความเอียงไปตามบุคคลนั้นเพราะเราเคารพธรรมะถ้าเมื่อไรคนเหล่านั้นมีธรรมะเราเคารพเมื่อไรบุคคลเหล่านั้นมีธรรมะเราก็เพิกเฉยความเพิกเฉยนี่เป็นหลักการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของการมีธรรมะคือเพิกเฉยนิ่งสงบวิหิงสาไม่เบียดเบียนโดยการสงบนิ่งความสงบนิ่งนี่เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่มากมัตตมะคันธีใช้ตัวความสงบนิ่งต่อสู้กับอาต่างๆเช่นเดียวกันถ้าเราลองใช้ธรรมะเนี่ยต่อสู้กับจิตใจของเราเองชอบไม่ชอบเหนื่อยเบื่อเนี่ยทำได้ไม่ทำได้นี่มีธรรมะเกิดขึ้นเมื่อธรรมะเกิดขึ้นมันเกิดขันติธรรมขึ้นเกิดความอดทนความอดกลั้นต่อสิ่งที่เราจะต้องกระทำไม่กระทำชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่มีขันติธรรมขึ้นมาก็จะมีขันติธรรมได้ธรรมะตัวนี้แสดงในรูปของสัจธรรมธรรมะเนี่ยแสดงในอีกรูปหนึ่งชื่อหนึ่งว่าสัจจะสัจจะแปลว่าอะไรในต้องถามในเบอร์ที่แม่ท่าสัจจะแปลว่าอะไรเมื่อกี้ในเบอร์ทางจอมทองตอบธรรมะในเบอร์ทางแม่ท่าสัจแปลว่าอะไรในเบอร์ในเข้าโรงเรียนแล้วตอนนี้เข้าโรงเรียนสัจจะแปลว่าอะไรตอบถูกนี่ย้ายขึ้นตำแหน่งเลยที่เรียนรออยู่ในความเข้าใจฮะหลวงพ่อสัจจะก็น่าจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ตรงสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องเป็นอีกคำว่าความจริงที่ถูกต้องตนนะจริงอย่างเดียวยังไม่พอนะต้องถูกต้องนะเป็นความถูกต้องจริงถูกต้องและต้องมีคำหนึ่งมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ด้วยสัจจะต้องจริงตรงถูกต้องมีประโยชน์ถ้าขาดประโยชน์ก็ไม่ใช่สัจจะจริงถูกต้องตรงไร้ประโยชน์ใช่ไหมจริงมากจะไปฆ่าเขาเนี่ยจริงมากจะไปปล้นเขาจริงมากไปทำลายก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องจริงที่มีประโยชน์ไม่เป็นโทษเรียกว่าสัจจะธรรมะจึงแสดงตัวหนึ่งเรียกว่าสัจจะความปกติตัวนี้แสดงความเป็นจริงที่ไม่เป็นโทษจริงใดไม่เป็นโทษจริงใดให้คุณจริงนั้นคือตัวธรรมะที่ยกขึ้นมาเป็นตัวธรรมะที่เราต้องไหลต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตรงใจของชีวิตทุกคนที่มานั่งตรงนี้ต้องมีคำว่าสัจจะในธรรมะนั้นมีสัจจะไม่พอสัจจะตัวนี้จากธรรมะมัน
ไม่เกิดขึ้นเองท่านต้องรู้จักการเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติต้องมีการฝึกตนฝึกต้องมีการฝึกฝนตนเองฝึกตนอบรมจิตรักษาใจที่เราเรียกว่าธรรมะหรือดัมมะธรรมะตัวนี้คือแสดงว่าพวกเราเป็นผู้ที่ฝึกฝนได้เพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นอะไรสัทธาเดวะมนุษย์ตานังเป็นบรมครูของครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะอนุตโรอนุตระปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษผู้ควรฝึกมีผู้ใดยิ่งกว่าเนี่ยอนุตระปุริสธรรมสัดมะดัมมะดัมมะตัวนี้คือตัวฝึกฝนได้ฝึกตนอบรมจิตรักษาใจได้เพื่อให้มีสัจธรรมะตัวนี้แสดงว่าสัจธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นบรนเฉยเรามานั่งตรงนี้มีสัจธรรมเกิดขึ้นเมื่อเรามีความตั้งใจทำใส่ใจทำมีความตั้งใจใส่ใจในความเอาเป็นฝึกตนกบอบรมจิตรักษาใจเนี่ยมีธรรมะแต่มันต้องสร้างขึ้นด้วยคุณความดีเนี่ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของธรรมะและความชั่วอะก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของธรรมะถ้าวิปลาสก็เป็นความชั่วไปถ้าไม่วิปลาสก็เป็นความถูกต้องตรงตามสัจจะตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นความคุณความดีไปไอ้คุณความดีตรงนี้มันต้องเกิดขึ้นเพราะเรามีการฝึกตนอบรมจิตรักษาใจของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตใจเราให้มีสัจจะเข้าถึงกับว่าสัจธรรมนี้โดยต้องมีความอดทนอดกลั้นอีกขันติธรรมธรรมะยังไม่พอต้องอดทนอดกลั้นและอดทนอดกลั้นยังไม่พอต้องจาคะจาโขสละละวางนำออกซึ่งกิเลสความไม่ดีทั้งปวงตรงนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ความนิ่งเฉยเป็นกระบวนการของการพัฒนาอย่างมีสติมีปัญญามีความเพียรชอบมารมานั่งอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันมาเคารพธรรมต้องฟังธรรมก่อนฟังพิจารณาตามหรือว่าสุตตะสดับฟังธรรมก่อนหลักพุทธศาสนานี่ต้องฟังธรรมต้องฟังเมื่อคืนสอนพระพอจะสอนพระก็ท่านก็นั่งก้มหน้าจะหยิบหนังสือมาเปิดอ่านดูบอกว่าต้องหยุดห้ามเปิดฟังคือฟังตั้งใจฟังพระเจ้าตรัสว่าจงตั้งใจฟังในธรรมที่เรากล่าวจงตั้งใจจงใส่ใจในธรรมที่เรากล่าวหรือว่าสั่งสมกับว่าสุตตะต้องฟังธรรมฟังได้มาพิจารณาดูสิว่าเมื่อกี้พูดไปกี่คำพูดไป4คำสัจจะตัวที่1ดัมมะหรือธรรมะตัวที่2ขันติตัวที่3จาคะตัวที่4เรียกธรรมนี้ว่าคารวะธรรมไปบวชหนึ่งแล้วเมื่อกี้พูดบวชไปก่อนหน้านี้ปุริสังเกตรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้กรรู้การรู้สังคมรู้บุคคลนั่นก็เป็นอีกหมวดหนึ่งหมวดธรรมเหล่านี้สังเกตไหมมันเป็นหมวดคำว่าธรรมะเป็นข้อศึกษาเป็นหลักการของคำว่าธรรมะในหมวดนั้นๆที่ทรงจำแนกแจกแจงโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางหลักการเหล่านี้เราได้เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติอันธรรมะเป็นชื่อโดยรวมว่ามันเป็นหลักการอันหนึ่งที่เป็นปกติธรรมดาไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาทั้งหลายปฏิบัติขนาดนี้รู้ขนาดนี้ก็รู้ขนาดนี้รู้อะไรก็รู้ขนาดนี้ปฏิบัติแนวรู้ได้ทุกเวลาไม่จำกัดอยู่ในการรู้ได้ทุกเวลาเมื่อเราน้อมนำมาสู่การพิจารณาให้เห็นให้รู้ในสิ่งนั้นพิจารณาแล้วก็รู้ตรงนี้รู้อะไรก็รู้ได้ทันทีรู้ตอนค่ำรู้กลางคืนรู้กลางวันอันธรรมะจึงปฏิบัติได้ทุกการและเวลาแต่การประพฤติตนเนี่ยของเราทั้งหลายภายใต้อำนาจของธรรมะที่เป็นสัจจะตรงนี้มันเกิดคำว่าวินัยขึ้นเกิดศีลขึ้นมีธรรมวินัยขึ้นวินัยยะคือเครื่องนำออกจากข้าศึกคือกิเลสเป็นทางนำเดินไปสู่ธรรมะวินัยก็ตัวหนึ่งศีลก็ตัวหนึ่งวินัยยะตัวนี้คือหนทางนำเดินไปเพื่อข้าศึกให้ถึงธรรมะนั้นเรียกว่าธรรมวินัยหนทางนำเดินไปเพื่อถึงตัวธรรมะนี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสติปัฏฐานธรรมเนี่ยสำคัญมากมีสติศีลจะเกิดขึ้นเพราะเรามีสติเป็นพ่อ
มีสัมยาเป็นแม่ทุกอย่างสมาธิจิตตั้งมั่นให้ถึงทั้งมีสติมีสัมปชัญญะและปัญญานั้นสติสัมยาและความเพียรชอบประกอบขึ้นอยู่เสมอแอนการมาของท่านทั้งหลายที่ใส่บาตรไม่ใช่แค่เพียงใส่บาตรไม่ใช่หรอกถ้าใส่บาตรอย่างเดียวมันก็ต้องเดินทางมาเนาะบาตรก็ใส่ได้ทุกที่อยู่แล้วมาเพื่อแอนทั้งหลายนั้นเปิดจิตใจและมาฟังธรรมะมานั่งคุยสนทนาธรรมกันการสนทนาธรรมนี่เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่มากธรรมจักกัจฉาอิตมังคระมุตตัมมังในมงคล38นี่มานั่งคุยธรรมะกันเช่นเนี้ยเป็นการสนทนาธรรมยกแนะอำเภอทั้งสองท่านเป็นคู่พูดคุยด้วยเพื่อท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยว่าท่านอำเภอทั้งสองท่านสอบผ่านอำเภอจอมทองตอบธรรมะได้ถูกต้องอำเภอแม่ท้าจะลำปางตอบสัจจะได้ถูกต้องก็อนุโมทนายิ่งกับทั้งสองแสดงว่าฐานะของผู้ปกครองเนี่ยหนึ่งต้องรู้ธรรมรู้ศึกษาธรรมะต้องรู้ธรรมสองต้องมีธรรมสามต้องเป็นธรรมสี่ต้องสร้างธรรมหน้าที่ผู้ปกครองแผ่นดินทุกคนพระราชาลงมาอยู่พวกเราทั้งหลายดินคุณนำผู้ปกครองทั้งหลายเป็นข้าพระราชาทั้งหลายต้องรู้ธรรมมีธรรมเป็นธรรมและต้องสร้างธรรมขึ้นรู้ไม่พอมีไม่พอเป็นต้องสร้างธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆในองค์กรนั้นๆในสังคมนั้นๆนั่นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่ต้องทำอันการเสียสละความสุขตนเองการเสียสละทุกอย่างของตนเองเพื่อประโยชน์ของสังคมหมู่ชนประเทศชาตินั้นเป็นอุดมการณ์ของนักปกครองในแผ่นดินนี้และสืบเนื่องมาโดยตลอดถึงณวันนี้จึงยกธรรมะขึ้นมาเพื่อท่านทั้งหลายนั้นได้บูชาธรรมะการบูชาธรรมนั้นเป็นการบูชาอันสูงสุดและอำนาจธรรมย่อมรักษาผู้ซึ่งบูชาธรรมผู้เคารพธรรมความน่าทำในปกป้องคุ้มครองท่านอำเภอจอมทองอำเภอทุกท่านที่มาร่วมเจ้าที่ฝ่ายปกครองข้าราชการทุกคนและประชาชนทุกฝ่ายที่มาร่วมนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยธรรมสืบเนื่องไป